สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูคพิมพ์แห่งโทฟ t English นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อสอบติวเข้าม .1 ชุดที่4แล้วนะคะสำหรับข้อสอบติวเข้ามอชุดที่4นี้นะคะจะเป็นข้อสอบ EP นะคะซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะของ Choice นะคะแล้วเวลาที่เราเลือกเนี่ยนะคะช h อย c ์ต่างๆเราจะต้องดูค่ะว่ามีความคล้ายคลึงกันและจะต้องตอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะให้รู้ว่าเราพูดกับใครพูดกับผู้ใหญ่หรือว่าพูดกับเด็กนะคะและสถานการณ์นั้นนะคะเวลาที่เราใช้คำพูดตอบไปเนี่ยมันดูสุภาพไหมนะคะมันดูเหมือนเป็นแบบเย่อหยิ่งหรือเปล่าดูแบบเห็นแก่ตัวหรือเปล่า ดูแบบคนไม่อยากคบเราหรือเปล่าเวลาตอบอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะคะว่าตอบไปให้มันเป็นเชิงบวกเท่านั้นนะคะอันนี้ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะเป็นข้อสอบติวเข้ามหนึชุดที่4วันนี้คุณจะพยายามอธิบายอย่างละเอียดนะคะอ่ะคอยดูนะคะมาดูกันที่ข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่า at school ก็คือที่โรงเรียนคะ่ะมีทีน่ากับทอมคุยกันนะคะทีน่าบอกว่า so ซ o ล g นะคะ o ซ o ล g t อ m ทอมมาบอกบายที่หนาอะแล้วที่หน้าจะตอบว่าอะไร So long ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ายาวจังไม่ใช่นะคะโซ o so n g ตัวนี้แปลว่าอะไรคะไม่ได้เจอกันนานนะคะแล้วก็คือเจอกันใหม่นะนะคะโซ o n g อย่าลืมนะ So long ไม่ได้แปลว่ายาวจังแต่แปลว่า เ,เพราะนั้นทอมพูดมาแบบนี้บายเขาบอกบายที่หน่าก็ต้องตอบว่าอะไรคะ see you later แปลว่าเจอกันใหม่เห็นไหมคะเวลาที่เราเจอฝรั่งเนี้ยแล้วเราบอกว่าไปแล้วนะเราก็พูด so long ทอมนะคะทอมก็บอกบายที่หน่ะ see you later นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการทักทายนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าโซลองแปลว่ากำลังจะลากันนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะด็อกเตอร์กับ จูดี้นะคะคุยกันด็ออเร์บอกว่า what's the matter are you hurt what's the matter ตัวนี้เป็นคำถามที่เอาไว้ถามตอนที่เห็นคนที่เราคุยด้วยรู้สึกป่วยป่วยอะไรแบบนี้นะคะถาม are you hurt คุณเจ็บตัวหรือเปล่านะคะจูดี้พูดว่าจุดๆจ I think my arm is broken ฉันคิดว่าแขนฉันก็หักอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้จะเป็นยังไงคะ what's the matter are you hurt อ่า uh, you hurt ก็ต้องตอบว่าอะไรคะ I fell down แปลว่าฉันน่ะล้มลงนะคะฉันคิดว่าแขนฉันคงจะหักเขาถามว่า what's the matter ก็คือคนที่คุยด้วยก็ต้องรู้สึกดูป่วยๆนะคะแล้วก็ถามต่อว่าคุณเจ็บไหมแล้วจูด,ดี้ก็บอกว่าอ๋อฉันล้มลงนะคะฉันคิดว่า my arm is broken ก็คือฉันคิดว่าแขนฉันคงหักนะคะเพรนาะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ4นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะจอนกับแม็กกี้คุยกันนะคะจอนบอกว่า The dinner was delicious Maggie. Dinner น mm ั้นอร่อยมากเลยนะ m a ก g i e m a กกี้จะตอบว่าจุดๆๆ I'm glad you e n j o y it แปลว,ว่าฉันดีใจนะที่คุณชอบมันนะคะแสดงว่ามันเป็นการตอบรับใช่ไหมคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ thanks นะคะข้อ4นั่นเองนะคะเขาบอกว่า oh, dinner อร่อยมากเลยอ่ะเขาบอกขอบใจขอบใจฉันดีใจนะที่คุณชอบมันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ3 ต้องตอบข้อสีก็คือขอบใจเขานะคะแตงเติม S แ <term> ปลว่าขอบใจแตงกิวแ <Thank you S 1> ปลว่าขอบคุณนะคะแตงเติม S, <term> S, <S เนี่ยนะคะก็คือแตงก็คือขอบใจจะใช้สําหรับคนที่อายุรุ่นเราเท่าเดียวกันหรือคนที่เด็กกว่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแตงกิวก็คือใช้กับคนที่แก่กว่าได้นะคะหรือใช้กับรุ่นเดียวกันก็ได้นะคะแต่อย่าใช้แตงกับครูนะคะอย่าใช้แตงกับคนที่อายุมากกว่าเราเท่านั้นเองนะคะ ต่อไปสำหรับข้อที่4นะคะเวเนซ่ากับซูนีคุยกันค่ะเขาบอกว่า Would you like a beef sandwich? คุณต้องการจะทาน beef sandwich ไหมนะคะซูนีพูดว่าจุดๆุ I'm hungry ฉันเนี่ยหิว Would you like a beef sandwich? จุดๆุด I'm hungry แสดงว่าเขาตอบรับไหมเพราะว่าเขาหิวไงมีคนเสนอ beef sandwich ให้ก็แสดงว่าเขาต้องตอบรับนั่นก็ต้องตอบว่า yes please I'm hungry Would you like a beef sandwich? Yes please I'm hungry ต่อไปข้อที่5ค่ะเขาบอกว่าแอนดรูกับเวทเทรสเขาคุยกันนะคะแอนดรู Andrew พูดว่า Are there enough steaks for us แปลว่ามีสเต็กเพียงพอหรือเปล่าสำหรับเรานะคะเวทเทสก็จะตอบว่าจุดๆๆ But มีคำว่าแต่ There are enough sandwiches นะคะแสดงว่าจะต้องพูดว่าอะไรนะมันไม่พอแต่ว่ามันมีอย่างอื่นใช่ไหมคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบเลยเอ่ยตอบข้อ C นั่นเองนะคะแปลว่า <S 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 No เขาพูดว่า Are there enough steak for us? No, there's only one steak, but there are enough sandwiches นะคะแปลว่ามีอินัฟพอสำหรับพวกเราไหมไม่มีมีเพียงแค่สเต็กชิ้นเดียวแต่เรามีแซนวิชพอนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องแปลดีๆด,ด้วยนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะ ยูพานะคะพูดว่า What a beautiful blouse นะคะแปลว่าเสื้อชุดเนี้ blouse นี่แปลว่าเสื้อสุภาพสตรีนะคะเสื้อชุดเนี้ยมันสวยอะไรเช่นนี้นะคะแล้วก็จุดๆ Harry บอกว่า Thank you ขอบคุณมาก I'm glad you like it ฉันดีใจที่คุณชอบมันนะคะเพราะฉะนั้น a What a beautiful blouse เราจะพูดอะไรต่อ I like it very much ฉันชอบมันมาก May May have it? ขอได้ไหม Where did you buy it คุณไปซื้อมันที่ไหน May I use it tonight? ขอใช้มันคืนนี้เลยได้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะก็ต้องประมาณแบบสวยแล้วก็ต้องแบบชมเนาะแบบชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A นั่นเองนะคะ What a beautiful blouse I like it very much Thank you I'm glad you like it นะคะ สำหรับข้อที่7 w i นะคะ wife ก็คือภรรยานะคะคุยกับ u u b a n d ค่ะภรรยาพูดว่าอะไรไม่รู้ค่ะ cup of coffee แปลว่ากาแฟหนึ่งถ้วย husband บอกว่า yes please I love it แปลว่าใช่ฉันรักมันมากนะคะก็คือฉันรักมันมากคือคือฉันอยากจะกินมันนั่นแหละ I love it นะ,ะแสดงว่าภรรยาต้องมีการเสนอกาแฟนะคะเสนอกาแฟให้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยดีเอ่ย would you get a cup of coffee do you mind a cup of coffee would you care for a cup of coffee หรือ will you get a cup of coffee เอฟังแล้วอะไรมันได้นะตอบข้อเลยคะตอบข้อ C นั่นเองนะ,ะ would you care for a cup of coffee yes please I love it I love it นี่ไม่ได้แปลว่าฉันเป็นหลงรักมันอะไรนะไม่ใช่นะคะมันคือแบบว่าฉันฉันอยากจะได้มันนะคะก็คือรับ กาแฟนั่นเองต่อไปสำหรับข้อที่8นะคะซอมเมอร์กับทอมมี่คุยกันนะคะซอมเมอร์บอกว่า I have got a cold and I cough all the time แปลว่าฉันน่ะนะเป็นหวัดแล้วฉันก็ไอตลอดเวลานะคะทอมมี่บอกว่า Poor summer oh summer ผู้น่าสงสาร Why don't you จุดๆ on the way home ทำไมคุณไม่จุดๆในตอนกลับบ้านล่ะ อาตลอดเวลาแล้วมีคนแนะนำว่าอะไรนะคะ t s o m s o o t w o t w r t e r ไปทานน้ำร้อนสิ B. See the doctor ไปหาหมอสิ C. have a rest ก็ไปพักสิ D. stay in bed for two days ก็ไปอยู่บนเตียงหรือไปนอนบนเตียงสักสองวันสิแต่อย่าลืมนะคะมันมีคำว่า on the way home อยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องประมาณแบบว่า ระหว่างทางคุณก็จุดๆๆสินะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ b นั่นเองนะคะ See the doctor on the way home ข้อนี้มันบังคับให้มันเป็น c the doctor เพราะว่ามันมีคำว่าในระหว่างทางที่กลับบ้านนะคะเพราะว่าเราจะต้องประมาณว่าพบหมอไปเจอหมอตอนที่กลับบ้านสินะคะก็คือจะแนะนำให้ไปเจอหมอจะได้ไม่ไอนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะไม้กับซูคุยกันนะคะ ไม่แบบว่า hi Sue did you have a good weekend แปบลบว่าวันหยุดของคุณนะ่ะดีไหม Sue บอกว่า yes I went hand gliding ฉันนะ่ะนะไปเล่นกีฬาแฮงด g กลายดิ้งมาไมค์ก็บอก did you หรอจุดๆ Sue ก็เลยพูดว่า oh it was fantastic ว้าวมันยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจุดๆตรงนี้ก็ต้องถามประมาณว่ามันเป็นยังไง ะะเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรดี A was it B how was it C what was it D how much was it เออใช้อะไรดีนะคะในเมื่อ was มันคือเป็นอยู่คือแต่เป็นอดีตใช่ไหมคะ is a mr a e แปลว่าเป็นอยู่คือแต่เป็นอยู่คือในปัจจุบัน was were แปลว่าเป็นอยู่คือแต่เคยเป็นเคยอยู่ในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มันเป็นอดีตไปแล้วละ่ะ เพราะฉะนั้นเราจะถามว่าอะไรคะ w a s it how w a s it what w a s it how much w a s it ตอบข้อไหนคะตอบข้อ b นั่นเองนะคะ how w a s it นะคะต่อไปนะคะข้อที่10คะ่ะแอ r รอนกับบริทนี่คุยกันนะคะแอ r รอบอกว่า what do you think of love me love my dog แปลว่าคุณคิดยังไงกับรักฉันแล้วก็รักหมาของฉันด้วยนะคะบริตนี่ พูดจุดๆนะคะ that was a good ending บอกว่าอุ๊ยแต่เรื่องนี้มันจบดีมันฮะมันเรื่องนี้มันจบดีมากเลยเพราะฉะนั้นก็ประมาณว่าจะต้องมีการชอบเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําที่อยู่ตรงหน้าก็ต้องเป็นอะไรที่มันคอยตามถึงความที่เขาชอบด้วยนะคะมีทางเลือกตังต่อไปนี้ A I like the t h e m e ฉันชอบธีมเรื่องมันนะคะล็อตเรื่องของมัน B do you like it คุณชอบไหมล่ะ ไปถามเขากลับอีกนะคะ C Yes I like it ใช่ฉันชอบ D No I don't like it ไม่ฉันไม่ชอบมันอ่ะถ้าไม่ชอบมันจะมา i t was a good ending ได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอะไรที่มันแบบชอบนะคะเพราะนะั้นข้อนี้ตอบข้อ A นั่นเองนะคะ I like the t h e m e มันตอบข้อ C ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ถามว่าชอบไหมนะ,ะอ่าดูดีๆนะ ข้อ10ข้อนี้นะคะบางคนเนี่ยตอบ C ตอบ C ไม่ได้เพราะว่ามันมีคําว่า yes นะคะถ้าไม่มีคําว่า yes แสดงเขาจะต้องถามว่าใช่ไหมชอบไหมนะคะแต่เขาไม่ได้ถามอย่างนั้นเขาถามว่าคุณคิดยังไงกับ love me love my dog นะคะมันจะเป็นหนังนะคะเป็นหนังนั่นเองเพราะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ A นั่นเองค่ะสำหรับข้อที่11นี้นะคะแคดดี้กับแดนนี่คุยกันนะคะแคดดี้บอกว่า I have just passed my driving test แปลว่าฉันนะเพิ่งจะสอบใบขับขี่ผ่านนะ d น n n y ก็จุดจุดจด Congratulations แปลว่ายินดีด้วยนะอ่ะแสดงว่ายินดีด้วยแสดงว่าจะต้องพูดอะไรมาก่อนหน้านี้คะ 1. Well done 2. Yes it is 3. Thank God ีนะคะ 4. You have made it นะคะ Well done นี่คือแบบเก่งจังเลยยินดีด้วย Yes it is ก็คือใช่ถูกต้อง C, C คือแตงก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าผ่านสักทีอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะ D you have made it คุณทำได้คุณทำมันได้นะฮะยินดีด้วยเพราะนั้นข้อน,นี้ต้องตอบอะไรคะตอบข้อ A นั่นเองนะคะเป็นการชมนะคะเช่นคุณสอบใบขับขี่ผ่านยอดเยี่ยมไปเลยยินดีด้วยนะคำว่า you have made it ตัวนี้มีคนตอบมาหลายคนนะคะคุณจะพูดให้ฟัง ว่า you have made it มันแปลว่าคุณนะ่ะทำมันได้ทีนี้ไอคำว่าคุณทำมันได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการชมนะคะมันไม่ได้เป็นการชมเลยอาจจะพูดลอยๆว่าคุณทำมันได้เห็นไหมคะมันไม่ได้ชมอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยสอบใบขับขี่ผ่านแล้วบอกเก่งจังเลยยินดีด้วยนะอย่างงี้ค่ะเราจะไม่พูดประมาณว่าฉันสอบใบขับขี่ผ่าน คุณทำมันได้ยินดีด้วยนะคือต้องประมาณชมดีกว่านะคะต้องใช้คำว่าชมเขาดีกว่าแล้วก็ยินดีด้วยนะคะเพระาะนั้น11ตอบข้อ A นะคะต่อไป12ค่ะ I don't have a car ฉันไม่มีรถแต่ฉันมีจุด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 จุนะฮะแต่ฉันมีมันจุดจ,ดจดุฉันไม่มีรถแต่ถ้าฉันมีฉันก็จะอะไรอ่า ตัวนี้มันเป็น if clause นะคะ if clause มีทั้งหมด3แบบนะคะมีการสมมุติแล้วเป็นจริงได้เป็นเหตุเป็นผลแบบที่1นะคะนั่นคือแบบที่1แบบที่2สมมุติแล้วตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันนะคะนั่นคือแบบที่2และแบบที่3คือสมมุติแล้วตรงข้ามกับความจริงในอดีตนะคะเพราะนั้นข้อนี้ดูซิมีอะไรฉันไม่มีรถแต่ถ้าฉันมีเห็นไหม สแสดงว่าตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันตอนนี้ไม่มีนะคะโครงสร้างของมันก็คืออะไรคะ if บวก past simple บวก would บวก verb 1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ a นั่นเองนะคะเป็นการสมมุติแบบที่2นะคะ if บวก past simple บวก subject บวก would บวก verb ช่อง1คือการสมมุติในสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของ if e clause มันจะล็อกกันไว้ ะะเพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาเรื่องของ if clause ต่อไปนะคะแล้วก็คอยติดตามวิดีโอของ if clause ได้ใหม่นะคะเดี๋ยวครูพิมพ์ก็จะลงเอาไว้ใน YouTube เรื่อยๆนะคะต่อไปค่ะข้อที่13นะคะ if only i had more money now ถ้าฉันนั้นมีเงินมากกว่าน,นี้นะฉันก็จะซื้อชุดใหม่อ่าเห็นไหมคะตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นตอบะไรดีคะตอบข้อ A นั่นเองนะคะ Could buy a new dress นะคะแ a d เป็น v ว r b 2เห็นไหมอ่าเดี๋ยวคิมวงให้ดูนะคะแ a d ตัวนี้เป็น Ver b 2นะคะเพราะนั้นก็ต้องตามด้วย Could หรือ Would นะคะบวก v e r b 1นะคะเะะพราะนั้นข้อ A ก็เลยถูกจะมาชูดบายไม่ได้มันควรถ้ามันมีคำว,ว่าควรแสดงว่ามันมีการแนะนำนะเะพราะนั้นไม่ถูกต้องตอบข้อ A ก็คือสามารถซื้อชุดใหม่ได้ถ้ามีเงินต่อไปข้อที่14บเขาบอกว่าคนงานนั้นนะคะ จุดจุดจุดสไตร์ถ้าเพียงแต่ผู้จัดการนั้นมีเหตุมีผลมากกว่านี้นะคะอะดู had b e e n เห็นไ,ไหม had ต e e n ตัวนี้เนี่ยเป็น if e cross แบบที่3มี if e อยู่ตรงนี้ตามด้วย had บวก,กบช่อง3แสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น subject เนี่ย subject มีแล้วนะคะบวกอะไรคะบวก w o u l d นะคะแล้วก็บวก have แล้วก็บวก Ver b 3นั่นเองนะคะเห็นไหมคะมันเป็น if c u s e แบบที่3ก็คือสมมุติแล้วตรงข้ามกับความจริงในอดีตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันล็อกเอาไว้แล้วค่ะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นั่นเองแต่ทีนี้ประเด็นคือว่ามันเป็น not เพราะว่ามันเป็นปฏิเสธมันสามารถเป็นปฏิเสธได้แต่โครงสร้างมันยังเหมือนเดิมเห็นไหม w o l d บวก h a v e บวกวช่องสามเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ4ข้อ d มันผิดเพราะว่าความหมายมันไม่ได้ นะฮะบางคนเนี่ยตาเร็วรู้รู้แม่น if cross มากนะฮะอุ๊ยถ้าเกิดข้อนี้เป็นแฮกบอกว่า3แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น w o u l d h a v e บอกว่าช่อง3แต่คุณดูความหมายด้วยนะฮะดูความหมายด้วยเขาบอกว่าคนงานเนี่ยคงจะไม่สไตร์หรอกถ้าเกิดว่าแมนเจอร์เนี่ยเป็นคนที่มีเหตุมีผลมากกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้น14เนี่ย ก็เลยต้องตอบข้อ4ซึ่งข้อดีมันผิดความหมายแม้ว่าโครงสร้างมันจะถูกนะ,ะเพราะนั้นเรื่องนี้ดูดีๆนะจ๊ะอ่ะ 15. if clause เหมือนกันอันนี้คือการสมมุตินะฮะ if บวก past perfect นะคะ past perfect นะคะอม m ่ a บวก subject บวก would บวก have บวก verb 3อันนี้ สมมุติแล้วตรงข้ามกับความจริงในอดีตคือสมมุติไปก็ไม่จริงสำหรับข้อที่15นี้นะคะจะเป็น if clause นะคะ if clause ตัวนี้จะเป็นลักษณะของ if clause แบบที่3นั่นเองนั่นก็คือการสมมุติแล้วตรงข้ามกับความจริงในอดีตนะคะซึ่ง if บวก past perfect นะคะ บวก subject บวก would บวก have บวก verb ช่อง3นั่นเองทีนี้นะคะตรงนี้เราได้แล้วค่ะเป็น had stay ก็คือ past perfect เราได้แล้วนะคะแต่ตรงนี้เรายัางไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูค่ะอะไรในข้อ a b c d มันเป็นโครงสร้างนี้อย่าลืมดูความหมายด้วยนะคะอ่ะดูถ้าคุณนะ่ยอยู่เมื่อคืนนี้นะ ถ้าคุณอยู่บ้านเมื่อคืนนี้นะคุณก็จะเจอเขานะคะหรือคุณก็จะไม่เจอเขาเราดูเราจะวิวน็อตเนี่ยไม่ได้แน่เพราะว่ามันเป็นอดีตจะมาใช้กับคู่กับวิวไม่ได้นะคะจะมา have m e t นี่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็น p r e s e n t p e r f e c t นะคะจะมา Not have m e t ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นคำปฏิเสธที่ไม่ถูกต้องถ้าปฏิเสธที่ถูกต้องของข้อนี้ต้องเป็น Have m ิรนะคะแล้วใช้ have ก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นอดีตไง นี่ไงคะเป็นแฮทนะคะข้อนี้ก็ไม่ถูกอีกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อเอนั่นเองนะคะเข้าสู่โครงสร้างของ subject บวก verb บวก half บวก verb ช่อง3ดูซิมันใช่ไหม subject นี่คือ subject บวก verb บวก half บวก verb ช่อง3เห็นไหมคะตรงเป๊ะเลยนะคะใน if c a u s e แบบที่3นะคะก็คือ การสมมุติแล้วตรงข้ามกับความจริงในอดีตแล้วก็ไปแก้อะไรมันไม่ได้นะคะเพราะนั้นข้อน,นี้โครงสร้างก็ถูกต้องตามแกมมาและความหมายก็ได้ด้วยนะคะแปลว่าถ้าคุณอยู่บ้านเมื่อคืนนะคุณได้เจอเขาแน่แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่บ้านแล้วคุณก็ไม่ได้เจอเห็นไหมคะสมมุติว่ามันไม่จริงสำหรับโครงสร้างของแบบที่3ก็คือ if บวก past perfect นะคะ บวก subject บวก wood บวก h a v e บวกช่อง3นั่นเองนะคะเป็นการสมมุติที่ตรงข้ามกับความจริงในอดีตนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่16นะคะ a บอกว่า h a v e a cup of coffee จุดๆแล้วมีเครื่องหมาย question mark นะคะ b แต่ว่า no thanks แปลว่าไม่อ,อบใจนะคะแสดงว่าเขามีการเสนอกาแฟให้กินใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้เป็นลักษณะของ question tag นะคะ question tag เป็น อีกประโยคหนึ่งะคะของการตั้งคำถามนะคะเขาเรียกว่าเป็นคำถามห้อยท้ายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันจะมี have a cup of coffee w o n t you have a cup of coffee will you have a cup of coffee have you have a cup of coffee do you เป็นการเสนอนะคะฉอนนี้ตอบข้อ b นั่นเองนะคะ have a cup of coffee will you No thanks นะคะสำหรับข้อที่17นะคะ My works hard from the dawn to dusk แปลว่าไม้นั้นนะคะทำงานหนักตั้งแต่หัวรุ่งยันหัวคำ่ำนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่อะไรคะมี Me working hard man b hard working man c hard work man d work hard man ผู้ชายที่ทำงานหนักนะคะเขาจะเรียกว่า hard working man นั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่18นะคะเขาบอกว่าอากาศมันทำไมคะจุดจุดจุด for tomorrow is fine with occasional shower แปลว่าอากาศจุดจุดจุดนั้นทำไมคะมีฝนตกเป็นบางครั้งนะคะเพราะฉะนั้น weather อะไรคะ weather forecast weather warning weather advice หรือว่า weather sign นะ,ะข้อนี้พยากรณ์อากาศก็คือ weather forecast นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่19นะคะ Will you look after the children for me while I จุดจุดจุดคุณช่วยดูแลลูกให้หน่อยได้ไหมในขณะที่ฉันจุดจุดจุดนะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะมี I'm doing shopping, I am going shopping, I doing shopping, I going shopping อ่าข้อนี้ตอบอะไรดีคะข้อนี้ตอบข้อ B นั่นเองนะฮะ Will you look after the children for me? while I am going shopping ต่อไปข้อที่20นะคะ I'm sorry there is no one by that name ขอโทษด้วยนะไม่มีใครที่มีชื่อนั้นเลยนะคะไม่มีใครชื่อนั้นเลยที่นี่นะคะ you must จุดจ,ดจด the wrong number แปลว่าคุณเนี่ยคงจะหมุนโทรศัพท์มาผิดนะคะเอการหมุนโทรศัพท์มาผิดเราจะใช้คำว่าอะไร have pressed the wrong number have dialed the wrong number, h a must push the wrong number, don't you must have pushed the wrong number เอ้ใช่เลยคะ have pressed, have dialed, push แล้วก็ have push นะคะหมุนโทรศัพท์มาผิดนะ,ะข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อ B นั่นเองนะคะ have dialed the wrong number การที่เราโทรศัพท์นะคะไปหาใครเราจะพูดว่า d i a l นะคะ เพราะฉะนั้นโทรผิดก็เป็น h a v e dial the wrong number นะคะและนั่นก็คือ20ข้อของข้อสอบ EP นะคะที่จะฝากเอาไว้ในข้อสอบชุดนี้นะคะแล้วก็คนไหนที่ยังไม่แม่นคนไหนที่ยังไม่ชัวร์ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตั้งแต่ต้นนะคะครูพิมพ์ก็ขอฝากข้อสอบ EP ในชุดนี้เอาไว้แค่นี้นะคะ